สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มเพิ่งแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทำวีล็อกนะคะเป็น EP ที่2สำหรับการมาเวียดนามของเรานะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่บานาฮิลนะคะต่อจาก EP ที่1แหละที่เมื่อคืนเราพักที่บานาฮิลใช่ไหมก็จะเป็นเมืองฝรั่งเศสนะคะอันนี้จะเป็น EP ที่2แล้วนะคะสรุปแล้วฟิล์มไม่ขี้เกียจในการทำ EP ต่อไปเราก็เลยจะมาทำคลิปนี้กันต่อนะคะแล้วก็ส่วนชุดฟิล์มไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเหมือนกับเมื่อวานนะคะก็เพราะว่าอันนี้นะคะก็จะเป็นแค่เสื้อกันหนาวนะคะไม่ใช่ชุดที่แบบใส่ซ้ำนะก็ด้านในฟิล์มเอาหน้าไปแล้วเปลี่ยนชุดแล้วนะอันนี้คือหนาวมากอากาศ19นะองศานะคะแต่เมื่อคืนน่ะ21แต่ตอนนี้19นะคะเพราะว่าอากาศตอนเช้าไงงั้นเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศในนี้กันเลยดีกว่านะคะว่าจะสวยขนาดไหนค่ะมีทั้งสวนดอกไม้นะคะที่อยู่ฝั่งตรงนี้นี่นะคะสวนดอกไม้แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นโรงแรมที่ฟิล์มพักนะคะอยู่ตรงนู้นเลยนะแล้วก็จะมีลูกโลกที่เขียนว่า Sun World แล้วก็ส่วนด้านหลังเรานะคะก็จะเป็นทางเข้าที่เรามาจากเมื่อคืนนะคะเป็นตึกสูงๆแบบนี้อากาศดีมากนะคะแล้วก็ตอนนี้หน้าฟิล์มบ่มแดดสุดๆไปเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแดดตอนเช้าประมาณกี่โมงเดี๋ยวขอดูนาฬิกาก่อนนะคะประมาณ 7:30 นะคะที่นี่ก็เวลาเท่าไทยนะคะแต่อากาศเนี่ยไม่เท่าเลยนะคะเพราะว่าที่ไทยร้อนมากแต่ที่นี่ก็เย็นนะคะเย็นเฉพาะบานาฮิลแน่เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันต่อนะจ๊ะนี่บางทีเราก็อาจจะแบบไม่ได้พูดให้ฟังด้วยนะคะเราอาจจะแบบอินเสิร์ตเป็นคลิปสั้นๆหรือไม่ก็ตัดสปีดให้ดูนะคะเพราะว่าคนเยอะไงเราก็ไม่อยากถ่ายแบบคนเยอะๆให้ทุกคนได้ดูอยากให้เห็นแบบโล่งๆนะคะจะได้ดูสวยๆเนาะเป็นเมืองฝรั่งเศสที่สวยมากตอนนี้คือจะทะเลาะกับผมแล้วนะคะผมเข้าปากบ่อยมาเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนี่ทุกคนเราก็เดินมาถึงเมืองฝรั่งเศสที่อยู่ด้านในแล้วนะคะเมื่อกี้เราให้ดูตรงซันเวอร์เนาะที่เป็นลูกโลกอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ก็เป็นเมืองค่ะที่แบบสวยมากแล้วก็วิวถ่ายรูปเยอะมากเลยนะคะแม่กับพ่อก็ถ่ายรูปกันอยู่เนาะส่วนฟิล์มเดี๋ยวฟิล์มจะเก็บบรรยากาศให้ดูสวยมากมากมันเดินขึ้นเขาเลยทุกคนนี่นะคะเราก็ต้องเดินแบบนี้เดินถอยหลังเพราะว่าถ้าเราหันไปทางนี้ปุ๊บมันก็จะหน้ามืดนิดนึงเพราะมันย้อนแสงนะคะแต่ว่าวิวถ่ายรูปเยอะจริงไปเรามาผลที่ร้านอาหารเวียดนามแล้วนะคะก็เป็นอาหารพื้นเมืองเนาะฟิล์มก็ม้วนไปแล้วนะคะเหมือนที่เขาทำให้ดูเมื่อกี้นะคะแล้วก็ต้องจิ้มกับจิ้มเนาะน่าจะอร่อยนะคะพ่อรู้ไปจิ้มหรือชิมเลยนะชิมเลยค่ะเอาเลยครับพี่ฟิล์มเป็นไงคะอร่อยไหมอร่อยอร่อยอ่ะพี่ฟิล์มเออมากเอาละสิอร่อยหัวจิ้มนิดเดียวเราขอทานข้าวก่อนเนาะตอนนี้ก็ทานอาหารเสร็จแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าอิ่มมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ฮอยอันต่อนะคะเพื่อไปขึ้นเรือกระด้งนะคะหรือว่าเรือตะกร้าค่ะที่แบบมันเป็นหมุนๆอ่ะเดี๋ยวเราจะแปะรูปไว้ให้ตรงนี้ละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นรถนะคะแล้วก็ไปฮอยอันกันค่ะประมาณ20นาทีนะคะฟิล์มก็ต้องขอพักก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้อิ่มแล้วก็เริ่มย่อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนอนแล้วก็พอถึงฮอยอันเดี๋ยวเราจะถ่ายกันต่อนะคะรอดูกันด้วยนะนี่ก็เป็นอีพีที่2เนาะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาเวียดนามครั้งนี้เราจะได้วีล็อกไปทั้งหมดกี่ทีนะคะก็ต้องรอลุ้นกันนะก็อยู่กับสองคนน้องฟิวแล้วตอนนี้ก็คือมีนักท่องเที่ยวมานั่งเรือกระด้งกันเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็คือพ่อแม่คืออยู่ด้านหน้านะเราไม่สามารถแบบให้เรือติดกันได้แล้วก็อย่างนึงก็คือฟิวไม่สามารถบอกพี่คนพายให้ไปหาพ่อแม่ได้เพราะว่าเราพูดภาษาเวียดนามไม่เป็นเราต้องพูดภาษาอังกฤษก็น่าจะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ลอยไปอย่างเงี้ยแหละเรื่อยๆเนาะนี่นะคะเห็นไหมคนเยอะมากๆเลยน้องฟิวตื่นเต้นปะนี่
เดี๋ยวเราขอล่องเรือไปเรื่อยตามทางก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้คนเยอะมากเย้ ได้มาแล้วนะคะ2คนเลยแล้วก็ได้แหวนมาด้วยนะคะแหวนอันนี้มันจะเป็นเหมือนจักหรือตักกาแฟเลยอะแล้วก็แต่สัมภาษณ์นี่นะคะเป็นไงน้องฟิวก็มีดอกไม้อยู่ที่มือด้วยนะคะสวยๆเก๋ๆฟิวก็ขึ้นมาจากเรือกระด้งแล้วนะคะหรือว่าเรือตะก้านั่นเองก็สนุกมากนะคะเราก็เก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันแล้วแล้วก็ต่อไปนะคะที่เราจะไปเนี่ยก็ต้องรอดูเหมือนกันนะคะเพราะฟิวยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะไปที่ตลาดหรือว่าเราจะไปสวนสนุกนะคะก็ต้องรอดูกันเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าสถานที่ต่อไปพิมจะไปไหนนะคะในวันนี้ค่ะก็จะเป็นวันที่2ของเวียดนามนะคะไปเดินเล่นที่ตลาดน้ำหอยอันมาใช่ไหมฟิวก็ได้ของกลับมานะคะเป็นสร้อยแล้วก็เป็นกระเป๋าได้2อย่างนะคะแล้วก็ตอนนี้เราวาร์ปมาอยู่ที่ร้านอาหารแล้วนะคะก็จะติดกับริมทะเลด้วยนะแล้วก็ร้านอาหารไหนเยื้องกับโรงแรมที่เราจะพักในคืนนี้ด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามารอดูเมนูกันเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้เราสั่งอะไรกันไปบ้างนะคะแล้วก็ที่เนี่ยหมูกุ้งหอยปูปลาอะไรแบบเนี้ยตัวใหญ่นั่นเลยนะคะราคาก็ประมาณร้าน2ล้านอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าหน่วยเป็นดองน้องก็ไม่ค่อยแพงสักเท่าไหร่ก็ถูกกว่าที่ไทยนะคะแล้วก็เราก็ต้องมารอดูกันนะคะว่ามื้อนี้จะอร่อยหรือเปล่าเพราะว่าเป็นซีฟู้ดนะคะก็จะเป็นอาหารซีฟู้ดมื้อแรกของเราที่เรามาอยู่ที่เวียดนามในวันนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราอาจจะไปเที่ยวที่สวนสัตว์แล้วก็จะเป็นสวนน้ำนะคะก็ต้องรอดูกันงั้นเดี๋ยวฟิล์มก็จะให้ดูบรรยากาศภายในร้านเพิ่มเติมก่อนนะคะนี่นะคะเราก็จะนอนกันแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราให้ดูเป็นห้องไปแล้วนะคะว่ามีทั้งหมดกี่เตียงก็จะมี2เตียงนะคะแบบนี้คืนนี้ฟิล์มก็จะนอนกับพ่อนะคะหลังจากที่ทานข้าวเสร็จใช่มั้ยแล้วก็อาบน้ําก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนอนกันแล้วนะคะแล้วก็วันนี้คงไม่มีอะไรแล้วแหละสําหรับ EP ที่2นะคะแล้วก็เป็นวันที่2ของเวียดนามที่เรามากันด้วยนะคะงั้นคืนนี้ฟิล์มก็ต้องขอนอนก่อนนะคะตอนนี้ง่วงมากตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ทุ่มได้แล้วนะคะ4ทุ่มกว่าแล้วแหละงั้นเดี๋ยวฟิล์มกับพ่อขอนอนก่อนนะคะแล้วก็เจอคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายรอชม EP 3กันด้วยนะคะท่านนี้ก็ต้องรอดูกันเนาะงั้นสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะ